ต้องเข้าใจหนึ่งธรรมศาสตร์สองพุทธศาสตร์สามวิทยาศาสตร์สี่จิตศาสตร์ลุงใช้ทั้งสี่ศาสตร์รู้ไหมมันไม่ใช่ศาสตร์เดียวนะนั่นคุยศาสตร์เดียวไม่จบหรอกคุยเรื่องพุทธศาสตร์ไม่จบหรอกนะครับจะบอกให้ทราบไว้ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาคานเอามาแชร์ประมาณนี้เอาวิทยาศาสตร์มาแชร์แล้วไปกันได้ไหมไปกันได้นะธรรมศาสตร์เป็นตัวตั้งธรรมชาติเป็นตัวตั้งตั้งธรรมชาติขึ้นมาปุ๊บแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นจิตศาสตร์ก็พูดเรื่องจิตล้วนนี่ครับกายใจจิตนี่ไหมไม่มีวิปัสสนาไม่มีกรรมฐานนะครับทางฝั่งผมไม่มีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่เคยพูดด้วยฟังมาเยอะแล้วนะมีคนก็พูดมาเยอะแล้วอย่าไปพูดตามเขานะฮะเสียเวลาเราประมาณนั้นนี่คือหลักการของลุงอย่าพูดตามเขาเสียเวลาเราเออโอเคยินดีครับคุณคิดช่วงนี้คงต้องติดตามไปเรื่อยๆครับค่อยๆก่อภาษาเพราะ YouTube โอ้โหมีเป็นหมื่นคลิปไม่ใช่เลยลุงจะเอาแบบไหนไม่มีให้เยอะยิ่งสมาธินะครับกลุ่มสมาธินั่นกดไปดูสมาธินำพาสมาธิถ้าต้องการสมาธิเนาะไปฟังกลุ่มนั้นให้ลึกๆใส่หูฟังกันประมาณนั้นแล้วจะได้เองแล้วก็เปิดใจสำคัญว่าอย่าเอาแพ้ชนะนะครับเอาแพ้ชนะไม่ได้เลยนะครับเอาพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งจะดีที่สุดนะผมว่านะมันเป็นแนวทางที่ไปด้วยกันแนวทางนี้พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งจะดีที่สุดทำใจอย่างนี้จะดีที่สุดจิตบริสุทธิ์แล้วรวมเป็นความว่างที่โลกและดวงดาวโคจรอยู่ใช่ไหมครับฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะครับลุงครับลืมกันไปแล้วครับลืมอะไรเนาะคุณนิ่งคุณนิ่งหน่องลืมอะไรกันจิตบริสุทธิ์แล้วรวมเป็นความว่างที่โลกและดวงดาวโคจรอยู่ไม่ใช่เลยครับความว่างไม่ใช่เรื่องโลกแล้วไม่ใช่เรื่องดวงดาวแล้วความว่างครับอนาตตจิตนี่คือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญามันอธิบายความตรงนี้ครับไอ้ความสว่างคือจิตยังไม่บริสุทธิ์นะตามความสว่างไปเวลาเห็นความสว่างในความมืดตามไปเถอะตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเห็นในตาก็มองไปนะอย่าลืมควบคุมการหายใจอย่างมั่นคงให้รู้สึกตัวตลอดเวลาประมาณนั้นครับถ้าหากว่าหลับก็หลับไปเลยไม่ต้องไประวงระแวงการนำพาสมาธิของรู้เนี่ยใครง่วงหลับไปเลยไม่ให้ฝืนเพราะฝืนแล้วก็ไม่ได้อะไรฝืนน่าจะไม่ได้อะไรหลักการของหลวงง่ายหลับไปเลยตื่นขึ้นมาเขาว่ากันใหม่ประมาณนี้ง่ายดีย้ำจิตความสว่างถ้าบริสุทธิ์มันจะกลายเป็นใสครับใสแป๊วเลยนะครับเห็นไหมสุดสว่างถ้าบอกว่าสว่างคือแสงก็คือสุดแสงนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นใสสุดแสงมันก็ตรงกับภาษาพุทธอยู่คำหนึ่งenlightenment สุดแสงสิ้นสุดแสงสุดสว่างจะเป็นความใสนั่นมีแค่นี้เองฮะใช่แค่นี้เลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับความยากมันซ่อนแต่ความง่ายมันซ่อนอยู่ในความยากง่ายง่ายง่าย